OT on the go พอดแคสต์ของแบงค์ชาติที่จะมาทำให้เรื่องการเงินการธนาคารกลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะเรื่องค่าเงินบาทอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายๆคนแต่รู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินบาทก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเช่นถ้าได้ยินว่าบาทแข็งสิ่งที่จะกระทบเราก็คือเราก็จะเติมน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลงเพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันแต่ถ้าบาทอ่อนใครจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องคิดนิดนึงเพราะว่าต้นทุนการไปแลกเงินที่จะไปเที่ยวมันก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่าเงินบาทกระทบชีวิตเราแต่ว่าก็จะเห็นว่าเงินบาทก็เหมือนสินค้าอย่างหนึ่งที่ราคามันปรับขึ้นปรับลงได้ตามความต้องการเช่นถ้ามีคนต้องการซื้อเงินบาทเพิ่มขึ้นเยอะๆค่าเงินหรือราคาของเงินมันก็จะสูงขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเงินบาทแข็งค่าแต่ในทางกลับกันตอนนี้ไม่มีใครต้องการที่จะถือเงินบาทเลยต้องการจะไปถือเงินสกุลอื่นก็จะทำให้ราคาของเงินบาทปรับตัวลดลงหรือที่เราเรียกว่าเงินบาทอ่อนค่าซึ่งถ้าเงินบาทเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะแข็งเร็วหรืออ่อนเร็วก็อาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้ดังนั้นแบงก์ชาติก็จึงมีหน้าที่หนึ่งในการที่จะต้องเข้ามาดูแลค่าเงินไม่ให้มีความผันผวนที่จะทำให้ภาคธุรกิจปรับตัวได้ทันและจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีผู้มาช่วยอธิบายให้เราฟังนะคะว่าแบงก์ชาติมีบทบาทอย่างไรต่อค่าเงินบาทแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆในช่วงนี้เนี่ยมันมีผลต่อค่าเงินอย่างไรสวัสดีนะคะสวัสดีครับเริ่มก่อนเลยว่าในการดูแลค่าเงินเนี่ยเราแบงก์ชาติมีวิธีการเข้าไปดูแลอย่างไรก็ถ้าเกิดในช่วงที่ตลาดสมดุลมากๆนะครับอย่างเช่นมีจำนวนคนซื้อจำนวนคนขายพอๆกันเนี่ยค่าเงินไม่เคลื่อนไหวมากจริงเราก็จะติดตามมอนิเตอร์อย่างห่างๆแต่ถ้าในช่วงที่มีความต้องการเงินบาทเยอะมีคนต้องการซื้อเยอะสิ่งที่แบงก์ชาติทำคือเราก็ต้องขายเงินบาทเพื่อรองรับความต้องการไม่ให้เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นมากค่ะแล้วความต้องการซื้อเงินบาทเยอะของคนมันมาจากไหนก็มาจาก2ส่วนครับส่วนแรกก็มาจากคนในประเทศเองที่ค้าขายเรามีการส่งออกเยอะมีรายได้จากต่างประเทศเยอะก็ทำให้เขาต้องนำรายได้นั้นมาคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทค่ะก็มีแรงดีมานด์เยอะขึ้นขายของต่างประเทศเขาได้เงินดอลลาร์มาใช่เพราะฉะนั้นพอกลับเข้ามาในประเทศเขาก็จะต้องขายเงินดอลลาร์และเป็นซื้อเงินบาทกลับมาอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นนอกจากด้านในประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีความต้องการเงินบาทจากต่างประเทศอีกครับถ้าเกิดในช่วงที่เงินบาทมีความน่าสนใจในการลงทุนมากๆเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเขาก็จะนำเงินดอลลาร์เข้ามาแล้วก็มาซื้อเงินบาทเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศไทยเหมือนกันก็จะมีแบงก์ชาติเป็นผู้ที่คอยปรับสมดุลโอเคถ้าเกิดมีความต้องการมากเราก็ขายเงินบาทและซื้อดอลลาร์ซึ่งดอลลาร์ที่ซื้อเข้ามานั้นนะครับเราก็จะเก็บในรูปของเงินสำรองระหว่างประเทศแบงก์ชาติก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวปรับสมดุลก็ถ้าช่วงบาทแข็งแบงก์ชาติก็จะทำตัวเป็นคนขายเงินบาทให้กับผู้ซื้อเหล่านั้นแล้วพอขายเงินบาทแบงก์ชาติได้ดอลลาร์มาเงินดอลลาร์เหล่านั้นเนี่ยแบงก์ชาติเอามาทำยังไงต่อก็ถูกเก็บไว้ในรูปเงินสำรองระหว่างประเทศครับแล้วก็ไปลงทุนต่อเพื่อได้ผลตอบแทนแต่ถ้าตรงกันข้ามครับถ้าเกิดสมมติในช่วงที่ความต้องการเงินบาทน้อยมากๆราคาเงินบาทตกเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าเราก็จะทำหน้าที่เป็นคนเข้าไปซื้อเงินบาทในตลาดซึ่งการซื้อเงินบาทนั้นเราก็ใช้ดอลลาร์ที่เก็บไว้ในเงินสำรองระหว่างประเทศนี่แหละเป็นตัวที่เข้าไปซื้อเงินบาทเอาไปขายเพื่อแลกเงินบาทมาให้มีความต้องการเงินบาทมากขึ้นที่จะไม่ทำให้ราคาเงินบาทเนี่ยตกลงหรืออ่อนค่าลงไปมากซึ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆ direct intervention คือเป็นการเข้าตลาดโดยตรงแต่ว่าถามว่าอย่างในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากเนี่ยนอกเหนือจากการดูแลโดยตรงผ่านตลาดการเงินแล้วเนี่ยเรายังมีการออกมาตรการอย่างเช่นถ้าเกิดในช่วงกลางปีเนี่ยเราเห็นว่าโฟลว์ต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็พยายามไปมีมาตรการคล้ายๆมาตรการป้องปามการเก็งกำไร คือไปดูแลนักทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนไม่ให้เขานำเงินเข้ามาได้มากจนเกินไปหรือพยายามจำกัดที่พักเงินในสกุลเงินบาทของเขาแต่พอที่ถ้าเกิดเราจะเห็นก็คือแม้ว่าเราจะออกไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นเงินบาทก็อ่อนค่าลงสักพักนึงแต่ว่าเงินบาทก็ยังกลับมาแข็งค่าต่อในช่วงปลายปีซึ่งถ้าไปดู
ตัวข้อมูลนะครับจริงๆแล้วการลงทุนของนักต่างชาติเนี่ยกลายเป็นเนกาทีฟด้วยซ้ำคือเป็นการนำเงินออกแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เงินยังไหลเข้ามาในประเทศเยอะเนี่ยเป็นการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นหลักในช่วงนั้นนะครับคือเราทำมาหาได้เงินต่างประเทศเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาใช่จริงๆอาจจะมีคนถามว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเราถึงเงินแข็งนะที่เกินดุลน้อยค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะมันอาจจะเป็นว่าส่วนหนึ่งเราส่งของไปขายต่างประเทศและได้เงินกลับมาเยอะในขณะเดียวกันด้านที่เราจะใช้เงินต่างประเทศนั้นอะช่วงที่ผ่านมาอาจจะน้อยลงใช่ก็หมายถึงการนำเข้าการนำเข้าก็เลยน้อยลงมันก็เลยจะทำให้เรามีเงินดอลลาร์สุทธิแล้วเข้ามาในประเทศเยอะจนกดดันให้เงินบาทแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาได้ใช่ okay. ซึ่งอันนี้เราก็พยายามบริหารจัดการครับด้วยการผ่อนคลายการลงทุนด้วยการนำเงินกลับของเอ็กซ์พอร์เตอร์ในช่วงปลายปีคือพยายามเหมือนบาลานซ์สมดุลระหว่างอินโฟลว์เอาท์โฟลว์ให้มีมากขึ้นเช่นเรากระตุ้นให้คนในประเทศออกนำเงินออกไปลงทุนข้างนอกถูกต้องแล้วก็การจูงใจให้ผู้ส่งออกพักเงินไว้ที่ต่างประเทศเอาไว้ต่างประเทศได้โดยมีเงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามที่เราประกาศบอกใช่โอเคแล้วมันมีมาตรการอื่นอีกไหมคะเมื่อกี้จะเป็นมาตรการสำหรับคนในประเทศเราเองแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่ต่างชาติสนใจที่จะเข้ามาพักเงินที่บ้านเราเยอะๆเรามีแนวทางที่ดูแลเรื่องนี้ในปีที่ผ่านมาอย่างไรมีครับอย่างในช่วงกลางปีเนี่ยเราเห็นว่ามีเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาเยอะสิ่งที่เราทำคือเราก็ไปจำกัดช่องทางในการลงทุนของเขาให้แคบลงให้เขามีทางเลือกในการที่จะเอาเงินมาพักน้อยลงใช่จนเขาอาจจะไม่จูงใจใช่อย่างจริงแล้วทั้งหมดปีที่แล้วเนี่ยยอดสุทธิของต่างชาติก็เป็นลบก็คือกลายเป็นลบไปเลยกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็แปลว่าแรงกดดันหลักๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกิดจากปัจจัยภายในประเทศของเราใช่ครับอย่างในเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ว่าการครับดร.วิทยาชัยสันติประภพเนี่ยเคยเปรียบเทียบไว้ว่าค่าเงินบาทก็เหมือนอาการไข้ครับซึ่งเป็นอาการภายนอกอาจจะสามารถแก้ด้วยมาตรการทางการเงินก็จริงแต่หากว่ามีการอักเสบภายในเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างของในประเทศที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการแก้ไขที่มากกว่ายาแก้ไขแสดงว่าปัญหามันลึกกว่าที่เราเห็นฟังดูแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมีเรื่องปัญหาค่าเงินบาทแล้วก็เพิ่มมาอีกคือเรากำลังเจอกับปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอีกด้วยใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากเมกะเทรนด์ใหม่ๆของโลกนะครับสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ค่อนข้างมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราก็เลยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเรียกว่าแก่ก่อนรวยก็เป็นไปได้ใช่ส่วนอันที่2เนี่ยก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือบล็อกเชนหรือ virtual reality ก็คือโลกเสมือนจริงนะครับซึ่งภาคการผลิตของไทยนะครับในปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้มีการนำเครื่องจักรและก็เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้มาใช้เท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะปัญหาด้านแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่อาจจะมีไม่มากพออันที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบซึ่งกฎระเบียบเราอาจจะล้าสมัยแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐก็ได้พยายามลดแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบโดยพยายามฟังความเห็นรอบด้านนะครับแล้วก็พยายามนำมาปรับปรุงเพื่อให้กฎระเบียบที่มีเนี่ยเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ธุรกิจของประชาชนมากขึ้นจะได้ทำธุรกิจกันได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการจะได้ลงทุนแล้วก็กระตุ้นการใช้เงินได้มากขึ้นด้วยแล้วทีนี้อย่างปัญหาเชิงโครงสร้างที่พูดมา3เรื่องนี้มันส่งผลต่อค่าเงินบาทยังไงเอาสมมติยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าบาทค่อนข้างจะเป็นด้านแข็งค่าทีนี้3เรื่องนี้มันส่งผลในทำให้บาทแข็งค่าได้ยังไงอ๋อต้องบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างครับทำให้ตัวการแข็งค่าของเงินบาทนั้นอ่ะมันดูเหมือนจะตั้งความรุนแรงต่อเศรษฐกิจได้เยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้มีการนำเข้าเพื่อปรับปรุงการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีเยอะเนี่ยสินค้าเราก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเพลนเราก็จะไม่สามารถตั้งราคาสูงได้เราก็อาจจะผลิตได้แค่ของที่ใช้เทคโนโลยีไม่มากอย่างเช่นสมมติเอาง่ายๆเราผลิตดินสอเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตั้งราคาสูงได้เปรียบเทียบง่ายๆเรื่องแค่ดินสอกับปากกาถ้าเราเนี่ยผลิตแต่ดินสอเราก็จะตั้งราคาดินสอได้ที่ถูกกว่าเราตั้งราคาปากกาใช่ไหม
ช่ต้องปากกาจะต้องเป็นปากกาที่มีดีไซน์แล้วยิ่งสามารถตั้งราคาได้แพงขึ้นถูกป่ะเพราะนั้นอะไรที่แบบเราเหมือนใส่ความคอมพลีเคทขึ้นนิดนึงใส่ความซับซ้อนใส่เทคโนโลยีเข้าไปทำให้เราตั้งราคาได้สูงขึ้นใช่พอตั้งราคาได้สูงขึ้นเราก็มีส่วนต่างกำไรมากขึ้นแล้วส่วนต่างกำไรมากขึ้นเราก็เลยไม่ต้องพึ่งพาเรื่องค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนจริงๆปัญหาเรื่องค่าเงินบาทมันเหมือนปลายเหตุเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถขายของที่มันคอมพลีเคทขายของที่เทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้สูงเราไม่ต้องแข่งขันด้านราคาอ๋อไปแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ย มีสัดส่วนกำไรสูงมากอันนี้ที่พูดมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของค่าเงินบาทในปีที่แล้วเนาะที่ค่อนข้างจะแข็งค่าแล้วพอปีนี้เปิดปีมาเนี่ยเราเจอปัญหามากมายเลยไม่ทราบว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงปีนี้เนี่ยเราเจอตั้งแต่เปิดมาเนี่ยปัจจุบันบาทอ่อนไปแล้วเกือบ 5% ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆปีนี้เนี่ยมีปัจจัยที่เอื้อทางด้านอ่อนค่าเนี่ยเยอะกว่าคือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านพื้นฐานเศรษฐกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการที่มีการแพร่ระบาดของตัวโคโรนาไวรัสก็ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาใช่ทำให้เราคิดว่าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเราเนี่ยก็จะลดลงนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องปัญหางบประมาณที่เบิกจ่ายล่าช้าซึ่งทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ล่าช้าออกไปแล้วพอบาทอ่อนแต่แบงก์ชาติก็ยังจะต้องคอยจับตาดูคอยจับตาดูแล้วก็คอยดูแลเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเรื่องค่าเงินบาทก็เป็นเรื่องราคาที่มันมีขึ้นมีลงนะมันไม่สามารถกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งได้ใช่แต่ว่าหน้าที่ของแบงก์ชาติก็คือว่าเราต้องคอยดูแลเพื่อที่จะไม่ให้ราคาที่ขึ้นลงอันเนี้ยเหวี่ยงมากเกินไปในขณะเดียวกันธุรกิจเองก็จะต้องคอยดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงครับพยายามป้องกันความเสี่ยงไว้น่าจะดีที่สุดสำหรับภาคธุรกิจก็วันนี้ก็น่าจะได้รับสาระความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามฟัง BOT on the go ตอนต่อไปในครั้งหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ